ได้อนุมัตินะครับเงินก็ประมาณ 5,200 ล้านนะครับให้กับทางการแข่งชาติสามารถไปปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ได้รับการปฏิเสธจากธนาคารนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางสนงบประมาณก็ได้จัดสรรงบประมาณปี63-64นะครับมาให้ทางการแข่งชาติประมาณ700ล้านนะครับเป็นจุดประเดิมในการที่จะเริ่มดำเนินการนะครับทางการแข่งชาติก็ได้ปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกปฏิเสธนะครับจากทางธนาคารนะครับก็มากู้กับทางการแข่งแทนนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นเหมือนไมโครไฟแนนซ์นะครับให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณ7อาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ประกอบอาชีพGrabนะครับหรือว่าธุรกิจออนไลน์นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับซึ่งไม่สามารถที่จะผ่านการขอสินเชื่อนะครับจากธนาคารได้นะครับทางการแข่งชาติก็จะสนับสนุนนะครับเม็ดเงินในส่วนนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อไปได้ประมาณ60รายแล้วครับนะครับก็ทยอยกันเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนก็มีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการที่จะมีบ้านพักอาศัยของตัวเองนะครับซึ่งในขณะที่การแข่งชาติเองเราก็มียูนิตนะครับที่พร้อมจะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาได้นะครับเดิมทีเราก็ดูในเรื่องของเคหะชุมชนนะครับตอนนี้ก็จะขยายไปที่โครงการเอื้ออาทรด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมีบ้านพักเป็นของตัวเองครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มอบหมายให้การแข่งชาติเนี่ยเตรียมจัดทำโครงการที่เรียกว่าโครงการบ้านเช่าเคหะสุประชานะครับซึ่งขณะนี้ได้นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้วนะครับกำลังจะเริ่มดำเนินการโครงการนำร่องนะครับในปลายปีนี้นะครับที่พื้นที่ร่มเกล้ากับฉลองกรุงนะครับ572หน่วยนะครับเป็นบ้านเช่านะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยนะครับราคาตั้งแต่ 1,500 บาทนะครับถึง 2,500 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งการเช่าในครั้งนี้นะครับถ้าพี่น้องประชาชนได้เช่าแล้วนะครับแล้วก็ผ่านไปสัก2ปี3ปีเกิดมีความมั่นคงในอาชีพนะครับเศรษฐกิจกลับมานะครับก็สามารถแปลงสัญญาเช่านี้เป็นสัญญาซื้อนะครับบ้านจากการแข่งขันชาติไปได้เลยนะครับเงินที่ท่านผ่อนเป็นบ้านเช่ามาก็จะกลายเป็นเงินต้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้มีบ้านนะครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับท่านจติไกรเลิศนะครับที่ต้องการจะลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ในปี2564ด้วยครับ